สวัสดีครับยังคงเป็นกระแสท็อปออฟเดอะทาวน์ที่ชาวเน็ตเกาะติดอย่างมากๆสำหรับกรณีดีเจต้นหอมออกมายอมรับว่าได้เลิกรากับแฟนหนุ่มซันประชากรมาเป็นเดือนกว่าแล้วซึ่งต่อมาพิธีกรคนดังมดดานคัชชาภาออกมาแฉกลางรายการหนึ่งว่าสาเหตุที่ซันและต้นหอมต้องเลิกรากันไปเพราะมีมือที่3และโชว์มือถือเปิดเป้าเสาที่คาดว่าน่าจะเป็นมือที่3ของทั้งคู่เพียงไม่นานแต่รูปดังกล่าวได้ถูกชาวเน็ตแคปไว้และไปสืบในโซเชียลต่อมาก็ได้มีการระบุว่ามือถือของมดดำเป็นรูปของครูบรูเน็ตไอดอลและพิตตี้สุดเซ็กซี่ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นความขึ้นหน้าล่าสุดในอินสตาแกรมของครูบรูก็ได้ออกมาโพสต์ภาพล่าสุดเป็นรูปของตัวเองพร้อมแคปชั่นสั้นๆว่า Movie On ซึ่งหลังจากครูบรูได้โพสต์ภาพลงไปก็มีชาวเน็ตมากดไลค์และคอมเมนต์ถามถึงข่าวลือดังกล่าวที่ว่าเจ้าตัวเป็นมือที่3ของต้นหอมและหนุ่มซันจริงหรือไม่ซึ่งครูบรูก็ยังไม่ได้คอมเมนต์ตอบกลับแต่อย่างใดความขึ้นหน้าล่าสุดในอินสตาแกรมของครูบรูเจ้าตัวก็ได้อัพรูปสตอรี่ของตัวเองเป็นภาพครอบความในเพจโซเชียลในชื่อจริงของครูบรูที่มีข้อความว่าเรื่องของเจ้าตัวควรฟังจากปากเจ้าตัวนะคะไม่ใช่คิดไปเองหรือฟังจากคนอื่นมาอีกทีงานนี้เรียกว่าแฟนๆต้องรอให้หนุ่มซันออกมาเคลียร์เรื่องนี้ซะแล้วว่าเรื่องจริงเป็นอย่างไรกันแน่